สดีค่ะน้องอดินชลดาคำผุนร่วมมิตรนะคะเจ้าของผลงานเพลงแห้งไกลแห้งเขินค่ะวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนไปรับชมการฝึกซ้อมนะคะของแดนเซอร์คณะคำผุนร่วมมิตรนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็กำลังจะเดินไปดูบรรยากาศการซ้อมนะคะมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะจริงนะของเราในฤดูกาลนี้นะคะครูนนท์กับครูมิ้นค่ะค่ะตอนนี้นะคะเพลงที่คุณครูจะสอนเหลืออีกกี่เพลงคะตอนนี้เหรอครับใช่วันนี้อีกเพลงเดียวครับคือเพลงจากวาซิเซาเราสุดยอดตั้งแต่วันที่10เท่าไหร่16ใช่ไหม16เราซ้อมเต้นกันตั้งแต่วันที่16จนถึงตอนนี้ยังไม่สิ้นเดือนเลยเพลงเสร็จหมดแล้วเก่งมากค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะปีนี้น้องๆแบบว่าสุดยอดแล้วก็เป็นน้องๆเป็นปีที่แบบว่าจำความจำเก่งมากแล้วก็สอนเร็วเชื่อไหมว่าวันปกติอ่ะเราวางแปลนงานไว้ที่ว่าวันละเพลงแต่แปลนงานไว้วันละ2เพลงแล้วแบ่งแบบว่าแบ่งช่วงเวลาการซ้อมยังไงบ้างคะก็จะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงครับสมมติว่าวันนี้เป็นผู้หญิงก่อนช่วงเช้านะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็จะเป็นผู้ชายช่วงบ่ายใช่แล้วก็จะมารวมกันตอนประมาณช่วงค่ำอีกทีนึงสามเวลาเป็นสามเวลานะคะฝากวันเปิดฤดูกาลหน่อยค่ะเปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในวันที่5ตุลานะครับ5ตุลานี้นะครับที่โรงเรียนบ้านกุดบักเห็บนะครับอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดเขาเรียกว่าจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้ทุกคนติดตามนะครับมาดูปีนี้คำผุนรูปแบบใหม่จัดเต็มแน่นอนครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายฟังลำคำผุนกันเถิดทิ้งชายนั่งให้สบายเถิดครับแฟนแฟนตอนนี้ก็คุณครูก็ปล่อยแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนได้ท่าเร็วมากพักนะคะรอคือก็ตอนเย็นเลยนะคะค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องเมย์วันนี้บรรยากาศการซ้อมเป็นไงบ้างสนุกค่ะสนุกหนูจำท่าได้ไหมได้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้โอเคนะคะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแต่ก็ดูเหนื่อยสิร้อนมากน้ำหนักลงไหมไม่รู้ยังไม่ได้ชั่งบ๊ายบายสู้ๆนะคะเปิดวงวันไหนเอ่ยเปิดวงวันไหนวันที่5ตุลาค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะวันนี้ได้ท่าเร็วมากคุณครูปล่อยแล้วใช่ไหมคะปล่อยแล้วค่ะเจอกันอีกทุ่มหนึ่งว้าววันนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยนิดหน่อยแต่เพื่อแฟนคลับสู้ตายค่ะสู้สู้ค่ะวันวันที่เท่าไหร่คะวันที่5ตุลาค่ะโอเคแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายโทรศัพท์มากมีสาวสดสีขอให้มีแฟนหนุ่ม